นโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอเพื่อคุณที่คุณรักสนใจโทร02-931-3755แล้วก็มาถึงช่วงที่3นะคะช่วงที่หลายคนรอคอยค่ะ Idol Activity นะคะช่วงที่เราจะพาแขกรับเชิญมาดวลเกมสนุกๆมันๆนะคะกับพิธีกรสาวสวยน้องจอยสจีของเราค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะบริษัท Kensen ปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วย Armor8 เพื่อคนที่คุณรักค่ะ Armor8 เป็นสเปรย์เคลือบพื้นผิวฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อรามีคุณสมบัติพิเศษในการฟอกอากาศทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองระงับกลิ่นอับชื้นกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะฉีดครั้งเดียวสามารถปกป้องได้นานถึง30วันกันเลยวันนี้มาแล้วนะคะกับโปรโมชั่นค่ะเอามาแอดขวดใหญ่3ขวดปกติราคาอยู่ที่ 4,000 กับ50บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยเหลือเพียง 2,990 บาทและเราใจดีนะคะแถมฟรีนะคะขวดเล็ก2ขวดเท่านั้นไม่พอค่ะแถมหมอนลิงปีใหม่อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 2,990 บาทโปรโมชั่นนี้ภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นใครสนใจรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะ02-931-3755ย้ำอีกครั้งค่ะ02-931-3755ค่ะค่ะโทรกันเข้ามานะคะโปรโมชั่นคุ้มมากๆพิเศษเฉพาะปีใหม่ด้วยนะคะใช่ค่ะเอาล่ะได้เวลาแล้วนะคะ2คนคะวันนี้เกมของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เกมด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีคะแนนเนี่ยในแต่ละเกมที่แตกต่างกันไปทั้ง2คนจะต้องแข่งกันสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดถ้ารวมครบ3เกมแล้วใครมีคะแนนมากกว่าก็ชนะแต่ว่าคนชนะเนี่ยก็คือถือว่าปลอดภัยได้ตำแหน่งแชมป์ไปครองแต่ว่าถ้าแพ้ต้องถูกลงโทษนะคะโอเคนะคะเราจะมาเริ่มที่เกมแรกกันก่อนนะคะเกมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมฉายาคนดังนะคะเราเนี่ยจะมีฉายานะคะของคนดังในทุกๆวงการเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนักกีฬานักร้องอะไรอย่างนี้นะคะบอกฉายามาปุ๊บถ้าใครที่รู้ว่าฉายานี้หมายถึงใครนะคะให้กดกลิ้งแล้วตอบคำถามถ้าตอบได้นะคะทันทีที่บอกคำใบ้มาปุ๊บเนี่ยรับไปเลย3คะแนนแต่ถ้าคุณตอบเสร็จปุ๊บแล้วผิด3คะแนนนั้นโอนเข้ากระเป๋าให้เพื่อนทันทีพร้อมแล้วเรามาเริ่มฉายาของคนแรกข้อนี้ง่ายมากบอกกันให้ก่อนเลยว่าเขาคนนี้อยู่ในหมวดนักกีฬาและฉายาของเขาคือสายถลวงไส้ง่ายมากสายถลวงไส้เธอถ้าตอบสิรู้ไหมไม่รู้จะตอบไหมลองไหมบัวขาวใช่ป่ะบัวขาวเขาถนัดซ้ายเหรอเธอหนูก็ตอบบัวเจ้าของฉายาซ้ายทะลวงไส้เนี่ยเขาเป็นตำนานนักมวยที่เขาเนี่ยถนัดซ้ายเขาขึ้นชกเมื่อไหร่เขาทะลวงไส้เลยและเขามีฝาแฝดด้วยเขาคือเขาทรายค่ะและตอบผิดไม่นี่ไม่รู้เลยตอบที่ก่อให้หนูตอบไปหนูตอบไปข้อต่อไปพี่จะบอกว่าเขามีฝาแฝดลองอันนี้เขาน้องไม่ลองเหรอข้อนี้นะคะน้องน้องเต๋าของเรานะคะมอบคะแนนไปเลย3คะแนนเก็บเข้ากระเป๋าให้กับจอยสจีค่ะเลิศมากเห็นไหมเธอมากับดวงจริงๆปีนี้เธอมากับดวงชัยชนะเอาไม่เป็นไรมาดูข้อ2เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องระวังให้ไม่มั่นใจต้องรอฟังข้อต่อไปนะคะมาเริ่มกันที่3คะแนนก่อนเลยนะคะคนนี้เป็นหมวดของศิลปินดาราค่ะฉายาของเขาก็คือแซ่บบนคานผ่านหลัก4อ้ําพัชราภาเฮ้ยทำไมรู้อ่ะอันนี้เคยเห็นเคยได้ยินอยู่เหรอเพราะว่าผ่านหลัก4บ้านก็อาจจะอยู่แถวแจ้งวัฒนะก็ได้ไม่ได้ฉันไม่แก้ปัญหาที่ใส่เฟรมกับการจัดไม่ได้ต้องมาใช้กับผู้ชายอย่างเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนะคะฉายานี้ได้มาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าแม่อ้ําของเราเนี่ยก็เลข4เข้าไปแล้วแต่ว่าก็ยังสวยแซ่บเหมือนเดิมเลยสวยจ้าข้อนี้ฉายานี้นะคะก็คือคู่รักนักวิ่งพันล้านเนี่ยก้อยรัชวินกับพี่ตูนบอดี้สแลมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแหมฉายามันก็ชัดเจนขนาดนี้แล้วทำไมไม่ตอบรู้หรือเปล่ากำลังจะกดแต่เขาแย่งหนูไปทิ้งไปเลยป่ะกดไว้ก่อนรักษาสิหนูกำลังนึกอยู่ว่าใครวะใครวะหนูนึกละน่าจะเป็นพี่ตูนกลายเป็นว่าสจีเธอรวบตึงคนเดียวไปเลยไปแล้ว9คะแนนตอนนี้คะแนนนำอยู่ที่9-0เย้โกงหนูประท้วงดังนั้นต่อไปดิฉันเพื่อความสนุกนะคะจริงๆเกมต่อไปเนี่ยมีอยู่3ข้อทีมงานเนี่ยให้คะแนนไว้ที่ข้อละ3แต่ดิฉันรู้สึกว่ามันจะเป็นการแบบเอื้อกับจอยสจีมากเกินไปดิฉันขอเพิ่มคะแนนเป็นข้อละ5คะแนนค่ะ
ยโอ้ยค่ะแขกรับเชิญของเราได้แซงเกมนี้นะคะจะเป็นเกมต่อชื่อค่ะเราจะมีโจทย์คุณสมบัติของศิลปินของดาราของคนดังเนี่ยนะคะออกมา1ข้อคุณสมบัติข้อนี้ให้คุณบอกชื่อของศิลปินดารานะคะที่มีคุณสมบัติตามโจทย์ข้อนั้นบอกต่อกันไปเรื่อยๆโดยไม่ซ้ำกันและในแต่ละชื่อจะต้องบอกให้ได้ภายในเวลา10วินาทีถ้าเกิน10วินาทียังคิดไม่ออกแพ้ทันทีคนนึงได้คะแนนไปเลย5คะแนนนะคะข้อแรกก็คือคู่รักดาราซึ่งจะเป็นปัจจุบันหรืออดีตก็ได้ค่ะใครเริ่มก่อนคะเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเริ่มก่อนค่ะผู้ชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นก็พอจำชื่อไม่ได้ลองดูลองดูไม่ยากเลยให้เกียรติเธอเริ่มก่อนเลยนะใครรักกันนะนี่ไม่ได้เลยเหรอหนูจะไม่ได้อ่ะโอ้ต้องกดไหมกดเจเอาเริ่มก่อนเร็วเดี๋ยวช่วยใครคะเบนพรชิตากับใครอ่ะพี่มิกพี่มิกบรมวุฒิอันนี้ช่วยที่ชอบบรมวุฒิจะช่วยต่อไปยังยังยังเหรอไปค่ะตุ้ยกับแอนนานาตาชาโอ้พี่ตุ้ยตอนนี้เขาก็เป็นอดีตไปแล้วนะโอเคไม่เป็นไรพี่ตุ้ยพี่แอนนาค่ะเธอบอกชื่อผู้หญิงผู้ชายมาเดี๋ยวฉันช่วยพาราดอนกับนาตาลีอุ้ยเราไม่ต้องช่วยแล้วนะดังรถไปมากี้กับป๊อกเออได้ได้ได้เธอก็ได้อยู่นะเอาเร็วดาราก็ได้นักกีฬาก็ได้ใครก็ได้เอาเหอะโอ้ขอให้เขาเป็นคนดังอ่ะที่เขาเป็นแฟนกันเยอะแยะปาวลีกับลูกเออลูกของพี่ซูโมกิอ่าโอเคโอเคช่วยกันทีเนี่ยหมากคิมเออคุยเยอะมากตลอดเธอเร็วตอนลูกคุณตอนนี้เนี่ยเพิ่งแต่งงานกับเธอเจ้าเขาเพิ่งแต่งงานกันนะก้องห้วยไล่อ่ะก้องห้วยไล่กับเมียเขาเป็นใครเมียเขาเป็นนักร้องอ่ะเหรอร้องเพลงเมียเขาเป็นนักร้องหรือเปล่าเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมใช่อ่ะโอเคได้ถือว่าให้ที่ฉันช่วยเต็มที่อ่ะมายาย่าและเดชโอ้เออคู่รักเอ็นวายทำไมทำไม่นึกเอากลับมาที่นี่ฉันไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเธอตอบไวจังเลยอย่าขี้โกงอ่ะเดี๋ยวเขาหัวไวเขาเร็วคู่รักเหรอเฮ้ยตอบได้ถึง3ครั้งเราดูไม่แย่หกชมพู่ชมพู่กับใครชมพู่อารยาอารยากับโอเคกับคุณน็อตคุณน็อตนะคุณน็อตขอบคุณน็อตเขาแยกต่อเล็บแล้วนี่ฉันช่วยเต็มที่เลยขอให้เธอพูดไม่ถูกทุกคนหนึ่งฉันช่วยได้อะกันแล้วก็มารีอ๋อโอ้โหนี่ฮอตทั้งนั้นเลยกลับมาที่เธอแล้วนะแต่ละคนก็พูดมาสิบหนูเก้าแปดตั๊กสิริพรโอ้โหเจ้าสัวบุญชัยโอ้ยตั๊กสิริพรสิริพรกับพี่หนุ่ยเชิญยิ้มเอาแล้วนี่ฉันเป็นการบอกใบให้เธอเลยนะเอากดตั้งพงกอดกับเจ้าสัวบุญชัยเออเนี่ยกลายเป็นบอกให้เลยไม่ได้กองฉันหลุดเองฉันช่วยเธอมากี่ข้อแล้วเอาแล้ว10 9 8 7 6 5 4สามนี่ใครอ่ะสองนั่งอะไรพี่วูดดี้กับใครกับเขาได้ป่ะผู้ชายกับผู้ชายได้ไหมได้นี่กับใครอ่ะนักแสดงเขาไม่ได้เป็นดาราในวงการเขาเป็นหนุ่มนอกวงการเพราะฉะนั้นถือว่าผิดเกมนี้จอยสจีรวบตึงมาอีก5คะแนนตอนนี้เป็น14คะแนนแล้วนะคะเธอจะต้องสู้นะเราอย่ายอมจอยสักที14อ่ะข้อต่อไปข้อ15นะข้อนี้เธอต้องได้ฉันเขียนมาให้น้องเต๋าได้โดยเฉพาะเพราะว่าโจทย์ข้อที่2นี้นะคะต้องเป็นศิลปินที่เขาเปิดตัวว่าเขาเป็นเพศที่3จะชายจะหญิงจะอะไรก็ได้จะเป็นเลสเบี้ยนจะเป็นทอมเป็นเกย์ขอแค่เขาเปิดตัวว่าเป็นเพศที่3จะเป็นนักร้องเป็นไทยเป็นเพศได้หมดเลยค่ะดาราศิลปินได้หมดช่วยน้องเต๋าน้องเต๋าเริ่มก่อนหนูเริ่มก่อนเนาะโอ้เยอะแยะเธอจะพูดชื่อตัวเองก็ได้เปิดตัวหรือเขาเป็นอยู่เปิดตัวต้องให้เขาเปิดตัวด้วยว่าเขาเป็นคือคนรู้ว่าเขาเป็นอ่ะพี่วูดดี้อ๋อปองศักดิ์อ๋อปองศักดิ์เบนชลาทิศเบนชลาทิศเลิศอ๋อต้องเปิดตัวด้วยเปิดตัวก็คือแบบว่าไม่ปิดอ่ะก็คือทุกคนก็รู้ว่าเขาชื่ออะไร10หมอเจี๊ยบกาลนาอ่านี่เห็นไหมสายทอมก็ได้มาค่ะจะเป็นเลสได้นะหญิงรักหญิงก็ได้นะหญิงรักหญิงก็ได้นะชายรักชายก็ได้นะไม่ต้องเป็นสาวก็ได้นะวิลาชอนเชิญยิ้มอ่าโอเคนะเป็นเธออยู่แล้วปีใหม่อ้าโอ้โหนี่สายหญิงแล้วเนี่ย10
เยอะแยะเลยก้าพี่เอกกี้อ้าวเลิศเออคุณแม่ทั้งนั้นเลยอ่ะมาตูมดีเจมาตูมพี่หนุยพี่หนุยมาดีเจหนุยอ่าใครอีกอ่ะเต็มวงการเลยอ่ะบุกโกะพี่บุกโกะมาจะต่ออยู่แยกขี้โกงอยู่แล้วขอสติวกับพี่เถื่อเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ใครอะฝรั่งก็ได้นะสามโอ้หนักเข้าใหญ่เลยสองคนไทยยังไม่รู้เลยหนึ่งใครวะโสนหมดเลยอ่ะโอ้แต่ว่ามันก็เหลือไม่เยอะแล้วจริงๆอ่ะโอ้เหลือใครอีกบ้างอ่ะพี่มัมจันเนียพี่มัมลาโคนิคคุณแม่โอ้เยอะแยะแล้วสมีแขแม่จันเจินเยอะแยะไปหมดเนี้ยอ้าวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดวลกันต่อในเกมที่3เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราเพื่อให้ได้รสชาติเราก็จะขออัพเป็นด่านละ5คะแนนขออุปกรณ์ค่ะและสำหรับเกมที่3นะคะตอนนี้อุปกรณ์ของเรามาแล้วนะคะทีมงานเรามีงบประมาณเหลือแหล่ในการซื้อเกมใหม่ๆนะคะ ขอต้อนรับเกมวันนี้ค่ะเครื่องช็อตไฟฟ้าเย้ เราจะให้แขกรับเชิญของเราเอามือนะคะช็อตไฟฟ้าใครที่สลบไปหลังนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไม่ใช่คือช็อตไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ซึ่งเหนี่ยวนำการเราเนี่ยจะเปิดเครื่องตอนนี้เรายังปิดเครื่องอยู่พอเวลาเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เหล็กมันสัมผัสกันมันจะมีเสียงดังแข็งแบบนี้เพราะฉะนั้นแขกของเรานะคะจะต้องค่อยๆพาขดลวดนี้นะคะที่มีช่องว่างตรงกลางนั้นค่อยๆพาเดินทางผ่านเส้นแม่เหล็กโดยที่ไม่แตะนะคะกดลวดแกนหลักก็คือว่าเราเนี่ยจะแข่งเป็น3รอบนะคะแต่ละรอบก็คือว่ารอบไหนใครช็อตอยู่ตำแหน่งไหนเราก็จะมาร์คตำแหน่งนั้นใครที่ไปได้ไกลกว่าอีกคนนึงนะคะก็จะถือว่าได้คะแนนในรอบนั้นไปซึ่ง1รอบจะมี5คะแนนเราจะแข่งทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วทำสมาธิให้ใครก่อนหนูหรอให้น้องเต่าเริ่มก่อนเลยนะคะเจ๊เต่าบางปูเริ่มยังคะเริ่มค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอส่งพลังจากตากล้องของเราค่ะใช่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้คือให้ดูนะว่าช็อตแบบนี้มองผู้ชายแล้วเสียสมาธิเริ่มมองตากล้องนี่เริ่มค่ะไปค่ะโอ้เร็วมากไม่ต้องรีบนะคะอีอ่ะทำไว้จุดนี้นะคะตอนนี้นะคะเต๋อทำไว้ตอน2หนูได้อ่ะซูมไว้นะเกมด่านที่1นะคะเต๋อทำไว้ที่จุดนี้เอ้ยต้องรอบด้านนี้อย่างเดียวใช่มั้ยคะด้านนี้อย่างเดียวอ่ะไปให้ที่จอยแต่ละไม่ได้สอนด้านนี้ค่ะยังจอยสจีพร้อมไปค่ะอยากแก้ที่ใส่ผู้ชายหล่อมากจริงๆแล้วตรงนั้นน่ะวิจอยสจีมือสั่นมากเอาแล้วผ่านแล้วจุดเดียวกันเหรอไม่ไปไกลกว่าเพราะว่าจุดของเต๋าอยู่ตรงนี้ส่วนจอยเนี่ยห่างกันแค่ประมาณเขาดัง2รอบอ่ะเขาต้องแพ้เองนะคะเพราะฉะนั้นเอ้าจอยก็ชนะดิเอ้าชนะแล้วเหรอจอยก็ได้ไป5คะแนนดัง3รอบอ๋อได้ไป5คะแนนแล้วจอยก็ได้ไป5คะแนนนะคะตอนนี้เท่ากับว่ายังไงก็ตามเนี่ยจอยชนะแน่เพราะว่าตอนนี้คะแนนที่ห่างต่อให้เธอชนะอีก2ครั้งเนี่ยก็แพ้อยู่ดีก็แพ้อยู่ดีเพราะเขามาเพื่อทำร้ายหนูวะค่ะอย่างนี้เดี๋ยวทีมงานจะปราณีนะคะข้อนี้ให้10คะแนนเลยโอ้โหเอาทีเดียวเลยเหลืออีก2ครั้งนี่ช่วยโอ้หนูมีอยู่แค่5คะแนนด้วยนะช่วยแบบสุดๆ10ก็ได้5เอออ่ะ20คะแนนอ่าเลิศทีเดียวแล้วตัดสินเลยทีเดียวแล้วตัดสินเลยนี่ช่วยทีมงานเต็มที่เลยเอ้ยไปใครแล้วนะดิฉันไม่กล้าเลยค่ะดิฉันไม่ได้สมาธิแก่ดิฉันก็19 ต่อ 5 ไม่แต่เมื่อกี้น้องจอยมี24
น้องเต่ามี5ตอนนี้น้องเต่าถ้าสมมติข้อที่ชนะน้องเต่ากลายเป็น25ชนะ1คะแนนชนะเฉือนคะแนนเดียวน้องจอยต้องสู้แต่ว่ายังมีเกมหน้าเกมยังมีครั้งที่3ขอเรื่องการนี้ได้ไหมอ่ะให้น้องจอยเลือกที่ชนะโอ้ยคิดออกมากจริงนะคะได้นะเผื่อไม่ได้นะด้านนั้นมาให้นะเดี๋ยวยังโอเคแล้วทุกคนท้าเราจะเงียบทำสมาธิเป็นกำลังใจให้จอยเดี๋ยวจอยซึ่งถ้าจอยเริ่มจากฝั่งนี้เนี่ยจอยจะต้องมาได้ไกลเกินต้องถึงประมาณนี้นะเพราะว่าดูไม่หนูว่าประมาณนี้จ้ะเอาประมาณนี้นะจอยต้องผ่านตรงนี้ให้ได้นะพี่ถึงจะถือว่าจอยได้กึ่งกลางของตรงนี้นะโอเคพร้อมแล้วไปอีด้านนั้นยากหนูจะทำลายสมาธิยากน้อยเงินเหรอคะจะร้องจะทำร้ายของคนผู้ต่อสู้ฉันแบบนี้หิวคะแนนเนาะเอาคะแนนไปทำอะไรนะแบ่งมาในท้องลูกนะลูกตัวเหลืองสั่นทำไมอ่ะองลงร้อนเงินจังวะไม่ให้รู้ไม่ได้เลยคนเดียวเอาแล้วผ่านแล้วอุ้ยมีกลับมาแน่ผ่านแล้วผ่านแล้วชนเถอะเอาให้จบแค่นี้หนูจะดูเอาหน้าไปตรงไหนงามละหนูจะจบอย่างแชมป์ละมีปีปะรู้เลยเป็นเจ้าของนี่ของเล่นเนี่ยเป็นเจ้าของรู้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้เราแอบปิดสวิตช์ไปป่ะใช่ไม่ปิดนี่โหสู้มากเพราะเธอพยายามทำลายของขวัญเขาไม่น้องตาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเลยอ่ะเกิดแล้วตอนที่บอกว่ามีลูกในท้องมันสีเหลืองโอ้โหแล้วตอนนี้ทีมงานรวมสกอร์ไม่ทันเลยเนี่ยค่ะคิดว่าคงไม่ต้องแข่งเกมที่3แล้วล่ะเพราะว่ามันเอกฉันท์มากการที่พี่พยายามจะรับคะแนนเพื่อช่วยลูกทำให้หนูดูแพ้อย่างย่อยยับออกไปตอนนี้นะคะเรามาเริ่มสรุปคะแนนนะคะจากฝั่งของน้องเต๋ากันก่อนนะคะเจ๊เต๋าบางปูของเราคะแนนรวมจาก3เกมรวมไปทั้งสิ้น5คะแนนภูมิใจมากส่วนน้องจอยสจีของเราทีมงานค่ะขอเครื่องคิดเลขหน่อยค่ะขอกระดานค่ะได้ไปเท่าไหร่นะคะ44คะแนนรวม44คะแนนเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนแชมป์ของเราวันนี้นะคะรับรองไปเลย18 โมง18 โมงที่แท้ทรูนะคะคราวนี้ก็แน่นอนนะคะว่าผู้แพ้ก็ต้องได้รับการลงโทษเอาซองบทลงโทษมาค่ะทีมงานค่ะอุปกรณ์ในการลงโทษจะมีลิปสติกอยู่2สี2เฉดให้น้องจอยเลือกด้วยความพอใจแล้วก็จะมีตำแหน่งนะคะในการเพ้นหน้าจากซอง3ซองนี้น้องจอยเลือกมา1ซองค่ะหรือให้คนแพ้เลยดีกว่าให้ลงโทษตัวเองด้วยซอง1ซองค่ะข้างบนละกันเปิดดูเลยค่ะเป็นประธานรองประธานหรือกรรมการค่ะจะได้เสร็จค่ะหนูเปิดเหรอเปิดเลยหนูเปิดเลยค่ะเพราะนั่นคือหน้าได้หน้าอะไรโอ้ยไหนดูซิไม่มีอะไรนี่ใช่เปล่าโอ้ยน่ารักไม่มีไหนมาอ๋อด้านนี้แมวหน้าแมวเหมียวเดี๋ยวสองได้อยู่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดอ่ะถ้างั้นพร้อมแล้วนะคะขอเชิญค่ะศิลปินของเราเอ๊ะเฉดไหนดีนะเฉดไหนดีนะสีแดงระดับนี้แล้วต้องสีแดงจะเพ้นเหมือนแมวหรือจะเหมือนหมาเนี่ยขอโทษนะคะเดี๋ยวสิเธอเธอนิ่งให้พิธีกรฉันหน่อยดนตรีนะเดี๋ยวซิลิโคนใช่ใช่แต่กลัวซิลิโคนเดี๋ยวขับบ้านนะแบบเนี้ยแล้วเราจะบอกว่าลิปสติกของเรานะคะเป็นลิปสติกที่มีความติดทนนานล้างไม่ออกนะคะจะติดอยู่ที่ตรงนี้7วันค่ะล้อเล่นนะคะก็เดี๋ยวใช้รีมูเวอร์ล้างออกนะคะโอเคเรียบร้อยปรบมือต้อนรับนะคะแมวสาวของเรานะคะแคทรูเมนนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของสนุกสนานที่นำมาฝากกันจริงๆบทลงโทษก็พอเป็นน้ำจิ้มนะคะกรุบกริบให้กับผู้แพ้ของเราเป็นยังไงคะน้องเต๋าเขาวันนี้มาร่วมรายการของเราวันนี้โซเชียลแอสเซสนุกไหมเออสนุกมากสนุกมากแล้วก็อาจจะโดนพิธีกรแกล้งนิดนึงอะค่ะก็
ไม่เป็นไรเนาะโดนทำร้ายใช้ออมมือจริงแล้วฉลาดมากสีสันก็สนุกกันมาเต็มที่แล้วก็รู้จักถึงตัวตนของเจ๊เต๋าด้วยย้ำช่องทางการติดตามให้แฟนๆหน่อยค่ะว่าติดตามเราได้ช่องทางไหนยังไงบ้างก็ถ้าติดตามหลักๆเลยติดตามทาง Facebook นะคะชื่อเฟซว่าณัฐพงษ์ปุ้ยสงครามนะคะชื่อจริงเลยมีช่องทางอื่นอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะตามนี้เลยช่องคลอดอย่างเดียวแล้วแต่จากนี้ยังจะมีโอกาสได้ไปเห็นแบบรายการที่วงรีวิวเป็นแขกรับเชิญที่ไหนอีกไหมก็กระซิบได้ก็จะมีเร็วๆนี้แต่ยังพูดไม่ได้อะค่ะเป็นของรายการนะยังไงจำหน้านี้ไว้นะคะแต่ว่าวันที่บอกรายการจะมาในสภาพไหนเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันแต่ว่ารับรองว่าแซ่บนะคะทุกรายการแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเต๋ามากๆเลยนะคะที่มาสร้างความสนุกนะคะรอยยิ้มเสียงร้อยกับเราเยอะมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะดีค่ะค่ะส่วนความสนุกสนานแบบนี้นะคะติดตามกันได้เป็นประจำกับ Social Effect Social Run on TV ทุกวันอาทิตย์นะคะ10โมงเช้าถึง11โมงนะคะทาง Smart TV PSI 61แล้วก็ GMM 112ค่ะใช่ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกความสนุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทางทุกโซเชียลมีเดียเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook Smart TV แหล่งรวมสาระและความบันเทิงหรือจะเป็นใน YouTube Smart TV 61และใน Instagram Smart TV 61เข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeให้กับเราด้วยค่ะค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา3คนแล้วต้องลาไปก่อนส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นแขกรับเชิญที่แซ่บขนาดไหนรอติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยี่งาว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 ขอต้อนรับคุณอาร์ตเทรนกาเทก็ขอบคุณมากเลยค่ะตอบเราไปคุยกับเขาทำยังไงอะเนี่ยโอ้โหเขาถอดส้งถอดเสื้อให้เราอิงแอบอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาศัยบารมีส่วนตัวนะคะเพราะว่าอาจจะก็เป็นสนองนิดตุ๊ดนะเนาะตลอดเนี่ยลวงผู้ชายมาออกรายการอะไรอย่างงี้เนี่ยไปดึ๊บ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 ถึงไหมวันที่จะถึงไหม